ข่าวโดยสำนักข่าว INN พระมหาสมปองและพระมหาไพรวันนะคะเข้าสภาชี้แจงกรรมธิการศาสนายืนยันไม่กังวลถูกวิพากษ์วิจารณ์ไลฟ์สดไม่สำรวมพระมหาสมปองตาลปุตโตและพระมหาไพรวันวรวันโนสองพระไลฟ์สดธรรมะเดินทางมายังอาคารรัฐสภาเพื่อชี้แจงกรรมธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะคะโดยกล่าวว่าไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นนอนหลับปกติและไม่ได้เตรียมตัวมาชี้แจงอะไรเป็นพิเศษแล้วแต่กรรมธิการจะตั้งคำถามพร้อมรับฟังว่าส่วนไหนที่เกินเลยหรือขาดไปก็พร้อมที่จะปรับปรุงค่ะพระมหาสมปองกล่าวอีกด้วยนะคะว่าการไลฟ์สดครั้งแรกเหมือนเป็นการเรียนครั้งแรกที่ต้องทักทายนักเรียนเพื่อทำให้เด็กสนใจแต่ถ้าต่อไปจะเข้าสู่เนื้อหาและสอดแทรกธรรมะและเด็กอาจจะหลับในคาบต่อๆไปด้านพระมหาไพรวันยืนยันไม่กังวลกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าการไลฟ์สดไม่สำรวมและที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกับหลายฝ่ายยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายเสียงหัวเราะไม่น่าจะเป็นปัญหาระดับชาติและวันนี้จะเป็นเวทีที่จะได้พูดคุยเต็มรูปแบบทางกรรมาธิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะหลังจากนี้นะคะหากมีฝ่ายใดจะเชิญไปชี้แจงก็พร้อมขณะเดียวกันก็จะสอบถามกรรมาธิการด้วยค่ะว่าหลังจากนี้การแสดงธรรมรูปแบบใหม่จะคุ้มครองหรือจะทำร้ายเราซึ่งการไลฟ์สดหลังจากนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นรอหรือไลฟ์เรียบร้อยอาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะมีการปรับรูปแบบให้มันดีขึ้นค่ะพระมหาสมปองนะคะยังฝากธรรมะให้คนทั่วไปด้วยค่ะว่าจงลืมเสียเถิดความหลังและสร้างปัจจุบันกับอนาคตเพราะบางคนชอบไปยึดติดกับความหลังพร้อมฝากธรรมะให้นักการเมืองด้วยค่ะว่าเมื่อเราอยากเป็นก็ควรอยากทำงานด้วยก็ต้องทำเพื่อพี่น้องประชาชนให้สมที่อยากเป็นตัวแทนค่ะขณะที่นายสุชาตินะคะยืนยันกรรมธิการมีอำนาจนิมนต์มาชี้แจงและต้องแยกเรื่องความเหมาะสมออกเพราะเป็นหน้าที่ของคณะผู้ปกครองสงฆ์หรือเจ้าอาวาสที่เป็นผู้บังคับบัญชาตามพรบคณะสงฆ์และจะแถลงหลังการประชุมเสร็จสิ้นค่ะต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิตรค่ะโยนส.ส.ตัดสินใจโหวตแก้รัฐธรรมนูญปัดตอบดีลลับกับพรรคเพื่อไทยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการโหวตวาระ3ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรคพลังประชารัฐโดยย้ำค่ะว่าแล้วแต่สมาชิกพรรคส่วนจะฟรีโหวตหรือไม่ก็แล้วแต่สมาชิกเช่นเดียวกันค่ะเป็นสิทธิ์ของสมาชิกส่วนจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่นั้นไม่ตอบแล้วตอบไปแค่นี้ไม่เข้าใจหรือและไม่ขอออกความเห็นส่วนตัวด้วยว่าอยากให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านหรือไม่เดี๋ยวจะถามเป็นอย่างอื่นอีกค่ะส่วนพรรคเล็กประกาศโหวตคว่ำก็ไม่ได้กังวลขึ้นอยู่กับส.ส.และส.ว.โดยย้ำว่าเป็นสิทธิ์ของเขาค่ะทางนี้นะคะพลเอกประวิตรปฏิเสธตอบคำถามถึงกระแสข่าวพลเอกประวิตรดีลกับพรรคเพื่อไทยในการโหวตผ่านวาระ3รวมถึงยืนยันยังไม่คิดที่จะย้ายที่ทำการพรรคค่ะนอกจากนี้ยังกล่าวถึงความพร้อมที่จะส่งสมาชิกพรรคลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยนะคะว่าพร้อมอยู่แล้วส่วนจะทั่วประเทศหรือไม่ต้องขอดูก่อนค่ะขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานปฏิเสธการตอบคำถามถึงการลงมติวาระ3การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะว่าทิศทางพรรคจะไปในทิศทางใดโดยกล่าวสั้นๆเพียงแค่ว่าขอให้รอก่อนเมื่อถามว่าภายในพรรคเหมือนเดิมหรือไม่นั้นนายสุชาติได้หัวเราะกลบเกลื่อนก่อนที่จะรอต้อนรับพลเอกประวิตรค่ะปิดท้ายที่จุรินทร์นะคะรับเกินกำลังประชาธิปัตย์กำหนดส.ว.โหวตแก้รัฐธรรมนูญยังไม่สามารถประเมินเสียงได้ย้ำพรรคได้เดินหน้าเต็มที่แล้วค่ะนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกระแสข่าวการให้ความเห็นชอบของส.ว.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ3เขาว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนั้นเกินกำลังสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ที่จะไปกำหนดแต่อย่างน้อยที่สุดในส่วนของพรรคยืนยันในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถและในการประชุมส.ส.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ได้ข้อยุติแล้วทุกคนก็มีความเห็นร่วมกันว่าจะลงมติไปในทางเดียวกันโดยจะรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่3ค่ะทั้งนี้ส่วนตัวยังไม่สามารถประเมินเสียงส.ว.ได้เพราะยังไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วผลจะออกมาอย่างไรซึ่งที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนผ่านวาระแรกและวาระ2มาได้ส่วนวาระที่3ไม่สามารถตอบล่วงหน้าได้ค่ะก็ต้องติดตามต่อไปขณะเดียวกันหากการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่สำเร็จพรรคจะแสดงท่าทีอย่างไรนั้นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ย้ำว่าพรรคได้เดินหน้าเต็มที่แล้วและการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นประเด็นที่ได้พูดคุย
ยกับพรรคพลังประชารัฐในตอนร่วมรัฐบาลและย้ำว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะใส่พานไปให้กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพราะถ้าดูประโยชน์ของพรรคการเมืองมันก็มีได้มีเสียกันทุกพรรคแต่ต้องถือหลักการแก้รัฐธรรมนูญนำไปสู่ความเข้มแข็งของระบบพรรคการเมืองระยะยาวโดยคำนึงประโยชน์ของส่วนรวมค่ะจบการเสนอข่าว 11:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN